ค่ะสำหรับคดีฆ่าหันศพที่เจ้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมจำได้ว่าเป็นคราวกันไปใหญ่โตทีเดียวแล้วก็ผู้ต้องหา3คนแน่นอนว่าจำชื่อเปรี้ยวได้แล้วก็จำชื่อแจ้ได้แต่จำได้ว่าสำหรับแจ้เนี่ยเราไม่ได้ยินข้อมูลรายละเอียดของครอบครัวของแจ้มากนักล่าสุดนั้นวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาฝากขังเป็นผลัดที่5นะคะสำหรับจำเลยทั้ง3คนที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เลยมีโอกาสที่จะผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามข้อมูลปากคำของคุณสมศักดิ์สัตยบัณฑิตนะคะขออภัยคุณสมศักดิ์สัตยบัณฑิตซึ่งเป็นพ่อของนางสาวอภิวรรณหรือแจ้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและโดนข้อกล่าวหาลอบหรือซ่อนเล้นทำลายศพด้วยนะคะซึ่งมีทนายมาด้วยวันนี้คือคุณบุญยงแก้วฝ่ายนอกซึ่งคุณทนายเนี่ยคุณบุญยงเนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่จะได้เจอกับแจ้ที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยได้ว่าจ้างตัวเองเนี่ยมาเป็นทนายความในคดีนี้ซึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะในการพูดคุยกับแจ้ซึ่งก็ได้ข้อมูลซึ่งไม่ได้ปรากฏในสื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าข้อมูลที่แจ้ถึงแม้ว่ายอมรับว่าอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในรถในขณะที่ผู้ตายนั้นถูกฆ่าหรือแม้กระทั่งอยู่ในกระบวนการในการลักลอบทำลายศพเนี่ยแต่แจ้เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ลงมือในการทำร้ายร่างกายผู้ตายทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือแม้กระทั่งการวางแผนในกระบวนการทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลครั้งแรกๆของหนึ่งในผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เปรี้ยวที่เราได้ติดตามข่าวกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งทนายความบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของทนายค่ะที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกความนั้นให้ข้อมูลมาแล้วก็จะได้สู้กันในชั้นศาลต่อไปพ่อของแจ้คุณสมศักดิ์บอกว่า ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ปิดข่าวนะก็ไม่ได้ปิดข้อมูลไม่ได้พยายามที่จะหนีสื่อแต่อย่างใดแต่ว่าก็ติดตามแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสว่าในเมื่อว่าจ้างทนายเรียบร้อยแล้วก็ว่ากันไปตามข้อมูลของผู้ต้องหาแต่ละคนฆ่าหันศพแอมหลายคนยังคงจับกันได้นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งสำนวนให้กับอัยการคาดว่าน่าจะส่งได้ในต้นเดือนหน้านะคะแล้วก็ตำรวจเองก็ได้มีการฝากขังต่อเนื่องเปรี้ยวเอิญแจ้เป็นผัดที่5แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดเผยถึงการขออำนาจศาลฝากขังนางสาวปริยนุชนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยวอายุ22ปีนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอิญอายุ25ปีนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือแจ้อายุ28ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพนางสาววริษรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอมเป็นผัดที่5ซึ่งทั้ง3คนครบกำหนดฝากขังเมื่อวานนี้ใช่ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางกล่าวอีกว่าในการฝากขังผัดที่5พนักงานสอบสวนก็ยังคงคัดค้านการประกันตัวส่วนนางสาวจิดามรัตน์พรมคุณหรือว่าเบสนั้นไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเช่นเดิมซึ่งการต่อสู้คดีของผู้ต้องหานั้นก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะทำได้ทั้งหมดเนี่ยว่าการไปตามกระบวนการของกฎหมายและก็พยานหลักฐานที่มีครับส่วนเรื่องของสำนวนคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสำนวนส่งให้กับอัยการคาดว่าน่าจะสรุปได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้หรือช่วงผัดที่6ถึง7เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยว่าทางญาติของแจ้หนึ่งในทีมฆ่าหันศพแอมจะพาทนายความเข้าพบแจ้ครั้งแรกในวันนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา